ินดีต้อนรับเข้าสู่ทัตบอยนะฮะวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านสุขสมทุกปรารถนาขอให้รถไถไม่ได้ต้องซ่อมอะไรมากมายขอให้รถไถใช้ทนใช้นานๆนะครับฝากท่านด้วยฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องทัตบอยนะครับห่างหายไปนานก็หายไปจริงๆนั่นแหละไปทำอย่างอื่นไปทำงานประจำก่อนช่วงนี้กิจการใหม่เปิดใหม่เดี๋ยวยังไงค่อยมาให้ดูแล้วกันว่าทำอะไรยังไงนะครับซึ่งเกี่ยวกับวงการรถแท็กเตอร์แน่นอนนะฮะยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับแท็กเตอร์บอยยังไงวันนี้ก็เป็นการแบบว่าคลิปนี้เป็นการแบบว่าสรุปกันว่าเมื่อปีที่แล้วปี2019กับปีนี้2020นี้จะเป็นยังไงกันบ้างในเกี่ยวกับของวงการรถแท็กเตอร์ยังไงมาติดตามกันในคลิปนี้ได้เลยนะฮะเริ่มต้นที่จะกล่าวกับคลิปนะฮะก็คือผมจะเปรียบเทียบของแต่ละแบรนด์กันแต่ละยี่ห้อว่าคลิปทิศทางของรถแท็กเตอร์เมื่อปี2019กับปี2020นี้มันเป็นการทายการเดาของผมเองนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นไม่เกี่ยวกับอะไรเลยมันเป็นการเดาของผมล้วนๆมโนขึ้นเองนั่นแหละยังไงก็เรามาร่วมกันมโนกันดีกว่าว่าทิศทางของรถแท็กเตอร์มันจะเป็นกันยังไงบ้างนะฮะสำหรับปี2020ในครั้งนี้นะฮะเริ่มจากยี่ห้อแรกเลยครับเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนั่นก็คือคูเบต้านะฮะของคูเบต้านะฮะเขาก็มีการเปิดตัวในตัวรถของ L series ในรุ่นของปีตั้งแต่ปี18นั่นคือตัวท้ายของเขาเองนะ L 4018 L 5018แล้วก็มาปี2019ก็มี MU 4902 MU 5702พวกนี้ก็แล้วก็รวมถึงตัวของคูเบต้าฟาร์มนั่นเองซึ่งเขาก็ครองความเป็นหนึ่งมาอย่างเหนียวแน่นและแน่นเหนียวมากเลยทีเดียวสำหรับคูเบต้านะครับแล้วก็ยังพัฒนาต่อๆไปเรื่อยๆกับเกษตรกรชาวไทยนั่นเองซึ่งอันนี้แนวโน้มในปี2020ซึ่งผมก็มโนขึ้นมาเองเป็นการคาดเดาของผมเองคนเดียวเลยว่าปี2019เนี่ยในด้านของรุ่น M นะมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโฉมซึ่งผมคิดว่าตัว M เนี่ย M series ของคูเบต้าเนี่ยในปี2020เนี่ยควรจะมีการน่าจะต้องมีการเปลี่ยนโฉมได้แล้วแหละเพราะว่าไอ้โฉม M70 M95 พวกเนี้ยมันอยู่มานานมากแล้วถึงเวลาที่ปี2020นะผมคิดว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนโฉมของเขาแล้วแหละอาจจะเป็นในแนวของทิศทางของตัว M4 หรือ M5 อะไรประมาณนี้ผมเดานะเดาล้วนๆของผมเองก็ผมเดาของผมเองแหละจะยังไงก็ลองดูแล้วกันว่าปีหน้ามันจะมีตัวรุ่นใหม่ของ M หรือเปล่าเพราะว่าโฉมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันอยู่มาเป็น10ปีมันจะขึ้นมาเป็น M4 หรือ M5 หรือเปล่าต้องมาคอยติดตามกันดูแล้วกันนะฮะมาในส่วนของยันมาแบรนด์อันดับ2ของประเทศไทยนะครับก็จากที่เปิดตัว YM series ของเขานะซึ่งเป็น YM 351A กับ YM 357A ซึ่งการเปิดตัวก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยหวือหวาเท่าที่ควรมันกระแสมันไม่แรงเท่าตัว49ตอนที่กระแสมันไม่แรงเท่าตัวตอนที่มันเป็น49หรือไอตัว EF 514ซึ่งตัวนี้มันค่อนข้างจะเงียบหน่อยนะผมว่ากระแสของไอตัว YM series ค่อนข้างจะเงียบซึ่งมันเป็นรถที่จริงออปชันมันเยอะพอสมควรนะครับสำหรับ YM 5351กับ YM 357A เนี่ยคือมันก็พัฒนาขึ้นมาอีกสเต็ปนึงเยอะพอสมควรซึ่งแต่มันก็นะรู้สึกมันเงียบอ่ะผมรู้สึกว่ามันเงียบนะยังไงสาวกเฮียนมาลองส่งเสียงหน่อยลองเสียงหน่อยแล้วกันว่ามันจะออกมาในทิศทางไหนสำหรับ YM series ในปี2020ผมก็คงคิดว่าตัว YM series ของเขาเนี่ยน่าจะต้องเริ่มดันกันขึ้นมาแล้วเพราะมันเงียบเหลือเกินเริ่มดันขึ้นมาหน่อยยันมามี YM ตัวใหม่มาแล้วนะ YM series 351A กับ357A ยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปเจอรถตัวจริงนะตอนนี้ซึ่งผมไม่มีโอกาสได้เจอรถตัวจริงเลยอาจจะขับรถผ่านบึ้นไปมันแต่ว่าผมนี่ไปทำธุระก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะยังไงถ้ามีโอกาสนะครับจะลองหามาดู YM series ตัวนี้และอีกตัวอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ของยันมาในรุ่นของพวก3สูบในรุ่น3สูบของยันมาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนโฉมมั้งอันนี้ผมก็เดานะเพราะว่าตัว YM series ก็มาแล้วอาจจะมี YM series ที่เป็น3สูบก็ได้พวกในซีรีส์ของรุ่นเปลี่ยนจาก EF 39เนี่ยเปลี่ยนรุ่นเข้ามาเป็นเล่น40แรงเหมือนค่ายอื่นบ้างก็คือเอามาเปลี่ยนมาเป็นอัปเดตแข่งในรุ่น3สูบก็มีคูเบต้าก็ไป40แรงแล้วอิซากิก็ไป40แรงแล้วแต่ยังมีตัวของยันมากับจอนเดียซึ่งยันมาก็39จอนเดียจะน้อยสุดหน่อยที่มา36แต่ก็ยังว่านะครับก็อย่าไปดูอะไรที่แรงม้ามันมากมายให้มาดูแรงบิดกันดีกว่าในการใช้รถแท็กเตอร์อันนั้นก็ทุกท่านก็เปรียบเทียบกันเอาเองนะครับว่าจะไปทางทิศทางของค่ายไหนอ่ะอย่างนี้ดีกว่าก็มาดูกันต่อไปว่ายันมาจะมีการเปลี่ยนแปลงของโฉมตัว39หรือเปล่ามาถึงอิซากินะครับเป็นรถน้องใหม่ถือว่าเป็นน้องใหม่เลยที่เข้ามาทำตลาดอย่างจริงจัง
ซึ่งแต่ที่จริงแล้วอิซูกิมีมาทำตลาดในไทยมานานมากแต่เริ่มที่จะมาแบบจริงจังทั่วประเทศก็ไม่กี่ปีนี้เองสัก 5-6 ปีมานี้เองที่จะเริ่มมาทำแบบจริงจังรุ่นที่เอามาในเมืองไทยก็จะมี NT540 NT554 แล้วก็ TC ตัว97แรงที่เป็นตู้แอร์นะฮะสำหรับอิซูกิจะมี3รุ่นนี้ที่ขายอยู่ในเมืองไทยก็คิดว่าอนาคตในปี2020เนี่ยตัวอิซูกิอาจจะมีเซอร์ไพรส์คือมีตัวรุ่นใหม่ออกมาในปีหน้าก็เป็นได้อันนี้ใครจะไปรู้ผมเดาอีกนั่นแหละแม้ว่าอิซูกิจะมีตัวใหม่หรือเปล่าปีหน้ามาลองติดตามกันดูว่าจะเป็นแบบไหนในทิศทางของอิซูกิแล้วกันนะฮะคือรถอิซูกินี่จะแบบว่าโตแบบก้าวกระโดดมากสำหรับการทำตลาดในเมืองไทยซึ่งคือเป็นแบรนด์ที่มาแบบว่ามาแรงแซงทางโค้งเลยบอกว่าสามารถก้าวแซงรุ่นที่ทำตลาดมานานอย่างนิวฮอลแลนด์อย่างจอร์เดียอย่างเงี้ยฮะสามารถแบบเข้ามาปุ๊บปู้เข้ามาติดตามติดกันได้นี่ถือว่ายอดมากเหมือนกันสำหรับตัวอิซูกินี่เองนะฮะมาดูในปี2020นี้ทิศทางของอิซูกิจะเป็นยังไงก็คอยติดตามชมกันต่อไปนะฮะย้ายฝั่งมาในแบรนด์ของอเมริกาบ้างอย่างแท็กเตอร์จอห์นเดียร์ครับดังจอห์นเดียร์ปี2019ก็เปิดตัวของตัวรุ่น 6B ซีรีส์ไปแล้วเป็นรุ่นที่แบบว่ารุ่นเดียวที่กล้ารับประกันตัวรถถึง3ปีไม่มีค่ายไหนที่กล้ารับประกันตัวรถมากได้ขนาดนี้นะยกเว้นจอห์นเดียร์เลยตอนนี้ที่การรับประกันถึง3ปีกันเลยทีเดียวสำหรับรุ่น 6B Series นะฮะก็ถือว่าปี2019เป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสำหรับจอห์นเดียร์ที่ในการขายรถแท็กเตอร์นะฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาแล้วก็ทิศทางการตลาดที่ของจอห์นเดียร์ที่แบบว่าโตขึ้นเรื่อยๆของเขาเราก็มาลองดูกันต่อไปว่าในปี2020นี้ด้วยคุณภาพของสินค้าด้วยปริมาณของตัวรถที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีของจอห์นเดียร์ที่ขายเข้าสู่ตลาดประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มาปีนี้ในเขตของโซนตอนล่างมาในเขตของโซนตอนล่างของประเทศก็มีบริษัทไทยแท็กเตอร์ที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายของจอห์นเดียร์นะฮะอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ก็มาดูว่าจะสามารถสร้างแอเรียขายหรือส่งรถมาในโซนล่างของประเทศเพิ่มขึ้นได้มากแค่ไหนก็มาลองติดตามดูนะฮะสำหรับจอห์นเดียร์กับบริษัทไทยแท็กเตอร์ประจวบคีรีขันธ์ตรงนี้ว่าจะเพิ่มยอดของจอห์นเดียร์ได้ขึ้นอีกมากแค่ไหนเราก็ลองมาติดตามดูแล้วกันนะครับมาถึงนิวฮอลแลนด์ในปี2019นะครับรุ่นตัว49แรงม้าของเขานี่เป็นอะไรที่บอกว่าเปรี้ยงป้างยอดขายถล่มทลายเหมือนกันสำหรับตัวนิวฮอลแลนด์ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์3สูบ NA แล้วก็ตัวรถที่ในเลนจ์ในขนาดไซส์ใกล้ๆกันแรงม้าใกล้ๆกันเนี่ยตัวนี้ถือว่ายอดขายดีมากเลยทีเดียวสำหรับตัว T.50 ของนิวฮอลแลนด์ตัวนี้ซึ่งกู้สถานการณ์ของนิวฮอลแลนด์ขึ้นมาได้สำหรับทิศทางของนิวฮอลแลนด์ในปี2020ก็เดาไม่ถูกเลยครับว่าจะไปทางไหนซึ่งก็นะตัว 4.50 นี่ก็น่าจะยังเป็นตัวชูโรงของเขาอยู่ในการขายรถแท็กเตอร์ในเกรดของไซส์นี้ซึ่งจะมีรุ่นไหนมาเพิ่มหรือจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเราก็มาลองติดตามดูในปี2020แล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมารุ่นสุดท้ายที่ผมจะกล่าวถึงนั่นก็คือเมสซี่เฟอร์กูสันนะฮะก็อาจจะเป็นค่ายรถที่เงียบสุดในที่กล่าวมาทั้ง4รุ่นที่กล่าวมานะทั้งคูเปอร์ต้ายันมาจอห์นเดียร์นิวฮอลแลนด์ตัวเมสซี่นี่จะเงียบสุดก็ขายเพื่อนแต่ว่าก็ยังคงเป็นยังใช้รุ่นที่เป็น Global Series ที่ยังขายอยู่ MF 4707 4708แล้วก็ยังมีตัวที่เป็น2635ตัว75แรงม้าที่ยังคงขายอยู่ในตลาดของบ้านเรานะฮะแต่ไอตัว MF นี่ก็ยังอยู่ในใจผมอยู่นะมันคือด้วยตัวรถเนี่ยมันก็ยังผมถือว่าเป็นรถที่ดีอันนึงเลยทีเดียว MF อ่ะมาดูว่าปี2020จะเป็นยังไงนี่ผมไม่รู้จริงๆเลยในปี2020นี่ตัวเมสซี่จะเป็นยังไงก็คงยังเป็นสถานการณ์ใกล้ๆเดิมถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ยังคงทรงอยู่ที่ Global Series ก็ยังคงอยู่ที่ Global Series เหมือนเดิมไอ้คำว่า Global เนี่ยมันพูดยากนะครับผมจังเลยสำหรับเมสซี่ฟูกัสันฮะหมดไปสำหรับค่ายรถที่กล่าวมาว่าทิศทางมันจะไปในทางไหนกันบ้างในปี2020นี้ซึ่งก็นะผมคิดว่าในปี2020เกษตรกรไทยจะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีปริมาณการซื้อรถแท็กเตอร์มากขึ้นสวนกับกระแสของสภาพเศรษฐกิจณปัจจุบันที่หลายคนตกงานหรือหลายคนไม่มีงานทำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดแล้วก็เกิดการเป็นเกษตรกรรมเกิดขึ้นเกษตรกรเกิดขึ้นมีการซื้อรถแท็กเตอร์ในปริมาณที่มากขึ้นอาจจะมากขึ้นกว่าปี2019นะครับเพราะว่าด้วยจำนวนของคนที่ตกงานหรือสภาพเศรษฐกิจนะฮะอาจจะทำให้เกษตรจะมีกลุ่มเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับปี2020ก็ขอให้ท่านสุขภาพดีสู้กันต่อไปครับพี่น้องชาวรถแท็กเตอร์ทั้งหลายขอให้มีความสุขสมบูรณ์ทั้งกายทั้งใจทั้งสุขภาพขอให้ท่านปลอดภัยดีขอให้ซ่อมน้อยที่สุดและอย่าลืมนะบำรุงดูแลรักษารถแท็กเตอร์ของท่านให้ดีนะครับอัดจระบีเปลี่ยนน้ำมันถ่ายน้ำมันตามระยะอันนึงนะครับทิ้งท้ายไว้ด้วยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เสื้อนะครับใจเย็นๆนะ
เทคเตอร์บอยไม่มีเวลาว่างไปส่งจริงต้องขออภัยด้วยแต่ได้ทุกท่านแน่นอนครับสำหรับเสื้อเทคเตอร์บอยคลิปนี้ขอไม่แจกแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยสำหรับเทคเตอร์บอยนะฮะคลิปอาจจะเป็นมองแมงมองแมงหน่อยหรือแปลกๆหน่อยก็อย่าว่ากันละกันพยายามทำคลิปให้ได้ออกมาเรื่อยๆแต่ว่านะเวลาไม่มีแต่เดี๋ยวอีกสักพักครับอีกสักพักนิดๆเดี๋ยวเทคเตอร์บอยจะว่างแล้วใกล้แล้วอีกไม่กี่เดือนหรอกครับมั้งไงฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับที่นี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ